จากการสำรวจของโครงการ Healing House พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในระดับชั้นปีที่1ปีที่2และปีที่3และ4ตามลำดับรวมถึงความเครียดของนักศึกษาที่เราได้พบนั้นเป็นความเครียดที่อยู่ในระดับปานกลางโดยส่วนใหญ่นะครับเป็นความเครียดที่เกิดจากเรื่องของการเรียนชีวิตส่วนตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่เขาได้ประสบพบเจอมานะครับสำหรับวิธีการจัดการความเครียดจากการสำรวจของพวกเราได้พบว่าการจัดการความเครียดของพวกเขาเป็นไปในทางเดียวกันคือการทำกิจกรรมและรับชมในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือสนใจเช่นการอ่านหนังสือการเล่นกีฬาการรับชมซีรีส์การรับชมอนิเมะหรือการ์ตูนต่างๆที่สามารถเป็นสิ่งที่ทำให้เขาผ่อนคลายนอกจากนี้ยังมีการรับประทานอาหารที่ชอบการนอนเพื่อผ่อนคลายการนั่งทำสมาธิรวมถึงการจดบันทึกไดอารี่เพื่อระบายเรื่องราวต่างๆลงในสิ่งที่ตัวเองจดบันทึกรวมถึงวิธีการดังกล่าวนี้เป็นวิธีการที่สามารถจัดการกับความเครียดได้ในระดับหนึ่งครับนักศึกษาส่วนใหญ่ 91% จากการสำรวจพบว่ายังเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการได้รับการปรึกษาจากนักจิตวิทยาหรือนักจิตแพทย์นะครับแต่สำหรับผู้ที่ได้เคยเข้ารับการปรึกษาเนี่ยได้ให้ข้อมูลกับพวกเราว่าการปรึกษาจากนักจิตวิทยาเนี่ยทำให้พวกเขาได้แนวทางในการจัดการชีวิตและจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นครับจากการสำรวจของพวกเรานะครับยังพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตวังท่าพระต้องการให้มีนักจิตวิทยาและนักจิตแพทย์ในมหาวิทยาลัยของเราเพื่อเป็นแหล่งในการให้คำปรึกษาและการจัดการอารมณ์เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้นะครับได้ข้อมูลแนวทางในการจัดการชีวิตและอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากขึ้นแล้วเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นครับผมหากใครต้องการพูดคุยหรือนัดพบกับนักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตท่าพระนะคะเพื่อนๆสามารถทักเข้าไปในข้อความของทางเพจระบายสินได้เลยค่ะที่พูดคุยถึงปัญหาความเครียดหรือปัญหาที่ทุกคนเจออยู่ในชีวิตประจำวันนะคะและในทุกๆวันศุกร์ของทุกๆสัปดาห์ค่ะจะมีนักจิตวิทยาเข้ามานะคะที่ห้องพยาบาลของมหาลัยเราค่ะโดยทุกคนสามารถนัดครบวันและเวลาได้เลยนะคะโดยการได้รับคำปรึกษาค่ะจะเป็นแบบ walk-in นะคะโดยมีเงื่อนไขค่ะคือการตรวจ ATK เพียงเท่านั้นค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนในมหาลัยนะคะขอบคุณค่ะ